ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุณอยากทำอะไรกินอ่ะผมคิดของผมไว้แล้วบอกเลยว่าเมนูของผมไม่ธรรมดาอะไรคะเหมือนแบบไม่ทันตั้งตัว คุณแค่เติมน้ำจิ้มเหรอพูดจริงไหมเนี่ยถือว่าวันนี้ผมบอกสูตรเด็ดเลยนะถ้าไม่ช่วยก็ต้องเอาสมุดมาจดอ่ะสูตรนี้ไม่บอกใคร สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 น.ครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเต็มปากเต็มคำเดือนนี้พิเศษพิเศษมากๆครับโอ้โหพิเศษตรงที่ว่าอาจารย์นิสาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพักผ่อนคือเขาจะปล่อยให้เรา2คนเนี่ยเฉิดฉายในวงการละใช่แล้วเป็นพี่อ้อยพี่ชอดในวงการอาหาร ปัญหาเรื่องครัวจะหมดไปพี่อ้อยพี่ชอดแห่งวงการอาหารเนี่ยจะเป็นคนตอบคำถามคุณเองอ่ะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้ของเราอ่ะครับก็มีเมนูหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าซื้อมาเสร็จแล้วหลายบ้านกินไม่หมดเอ้ยคุณพูดเหมือนคุณรู้เลยได้กลิ่นโอ๊ยนี่จมูกพริบเหมือนเนี่ย ผมตอบเลยวันนี้คืออะไรฮะไข่พะโล้จริงเหรอ ในสคริปต์ไม่ใช่ไข่พะโล้นะครับอ่ะเปิดแล้วกันเปิดเป็นพิธีก่อนนะฮะสมมุติว่าถ้าคุณซื้อสิ่งนี้มาที่บ้านคือกินเสร็จแล้วกินไงก็ไม่หมดอ่ะหรือมีคนซื้อมาฝากแล้วแบบโอ๊ยมื้อนี้อิ่มละจะเอาไปกินมื้อหน้าแต่ไม่อยากกินในรูปแบบเดิมเอาไปทำอะไรดีอ่ะ1 2 3ฮึบพามโหเป็นยังไงล่ะฮะกลิ่นรู้เลยว่าเค็มคือถ้าเปรี้ยวเนี่ยก็คือคุณกินไม่ได้แล้วนะขาหมูพะโล้เนี่ยคือผมว่ามันต้องจบที่ตัวมันแล้วนะจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้นะฮะซื้อขาหมูแบบทั้งขาอ่ะแล้วมาถามว่าจะทำอะไรกิน คุณอยากทำอะไรกินอ่ะผมคิดของผมไว้แล้วบอกเลยว่าเมนูของผมไม่ธรรมดาอะไรคะเหมือนแบบไม่ทันตั้งตัวเมนูของคุณมีชื่อว่าอะไรอ่ะอย่าบอกนะทำต้มแซ่บโอ้ง่ายกว่านั้นเยอะของผมจะเอาขาหมูพะโล้นี่นะครับไปยำครับชื่อว่าเมนูขาหมูพะโล้ยำแซ่บครับทานยำเสร็จแล้วสนใจลองทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังและเป็นของผมเป็นได้แค่แอปเปอร์ไทเซอร์เหรอเมนูอาหารจานเดียวที่เรียกได้ว่าอิ่มหนีพี่มันไหมถ้าคุณบอกข้าวขาหมูนี่ฮาเลยนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ทำจะเอามาทำเป็นบะหมี่ต้มยำขาหมูอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าขาหมูพะโล้ทั้ง2เมนูนะฮะแบบไหนจะน่ากินน่าอร่อยกว่ากันครับกระเทียมไทยนะฮะปอกเปลือกทำไมไม่ใช้กระเทียมจีนเรื่องของ เรื่องของผมคุณดูสูตรของผมก่อน ก็บอกว่าให้ถามอ่ะWelcome to Bangkok Bob. Bob, Achan Ying Sak Yak Kin Steak. What is the best steak? Well, Achan, you've come to the very right place. It's right here in front of you. ที่นี่คือที่ที่มีสเต็กที่ดีที่สุด The best.The best, ดีที่สุด The very best. We've been importing meat here for 50 years, and in that time, the quality has got better and better. How can I believe that this is the best? You believe in Bangkok Bob. วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะได้กินเนื้อแบบไหนอ่ะ What we going to cook and then taste the beef? I recommend we try today a strip loin, Jack Creek MB2.ชิ้นเนี้ยดียังไง How good It's good because it has the name of Jack's Creek Jack five Creek. times winner of the world's best steak Black Angus for 150 days. มีลักษณะของไขมันเป็นเส้นๆ Jack's Creek, the marbling, it's the flecks of fat. And that's what gives you the flavor.
คุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีลักษณะของไขมันเส้นขาวๆเนี่ยคุณบ๊อบบอกว่าเนี่ยคือส่วนที่ทำให้มันเกิดรสชาติความอร่อยแล้วก็เป็นความหอมที่พิเศษจริงๆ So you need a very hot fire ต้องใช้ไฟร้อนๆ The hottest you can possibly imagine ต้องไฟแรงจริงๆในการทำสเต็กนะคุณผู้ชม And then now we use เตาถ่าน or electric No, now we're going to use the world's best oven, Josper You have a very, very hot grillI'd like you to see the temperature, and if you look here, you can see it's 425 degrees. Very hot. 400กว่าองศาเซนติเกรด Very hot. มันร้อนมากเลยนะ That's perfect for cooking. Oh, really? I'm going to ask Chef Bon to. มาคุณช่วยเปิดเตาร้อนคิวบ๊อบอันนี้เป็นเนื้อจากออสเตรเลียวิเชียสตึ้งเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะดอนน่าฮาวทูเซ่แฟนตาสติกอธิบายไม่ถูกหรอกคุณผู้ชมประทับใจมากตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับประทานเองต้องบอกเลยถ้าหากคุณผู้ชมมาที่แบงคอกบ๊อบชิ้นนี้250กรัมราคาเพียงแค่390บาทแต่วันนี้ราคาเพียงแค่1กิโล 1,390 บาทเพียงแค่คุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยทั้ง Facebook และที่ LINE แอดนะคุณผู้ชม @Bangkok Bobs คุณผู้ชม Thank you คุณบ๊อบขอบคุณมากนะครับคุณบ๊อบขอบคุณมากคุณผู้ชมครับรีบยกโทรศัพท์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามหน้าจอนะครับ Please enjoy Thank you very much Thank youช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูชีสบอลพันเบคอนกับมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นเสียบด้วยไม้แหลมเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเทใส่ภาชนะเตรียมไว้นำมอสซาเรลล่าชีสพันเบคอนลงชุบกับแป้งที่เตรียมไว้นำขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแต่ใส่ภาชนะโรยพาสลีย์สับรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสบอล